แม้จะจากไปนานกว่า1ปีแล้วแต่ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างคิดถึงอยู่เสมอนะคะสำหรับนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงศ์โดยเฉพาะแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างเบิร์ดเทคนิคที่คิดถึงแฟนสาวผู้ล่วงลับที่ไรเป็นต้องออกมาเคลื่อนไหวเศร้าและเปิดภาพความหวานในหวานๆให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างเช่นล่าสุดที่หนุ่มเบิร์ดได้ตอบคำถามผ่านทาง IG Story นะคะหลังจากที่มีคนถามสารทุกข์สุขดิบว่าสบายดีหรือเปล่าซึ่งงานนี้หนุ่มเบิร์ดก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแตงโมพร้อมกับระบุข้อความเศร้าชวนใจหายเอาไว้ว่ามีคนถามว่าสบายดีไหมตอบไม่ถูกเลยเอาจริงๆไม่สบายเลยไม่ดีอยากตามเธอไปแต่สงสารคนข้างหลังก็ต้องอยู่ๆไปแบบนี้ล่ะคิดถึงสุดๆคิดถึงมากยังไงทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ดเทคนิคด้วยนะคะ